าละมาถึงสุดท้ายแล้วผู้กำกับผู้กำกับว่าผมเอามาแปะซีนที่ประทับใจและชอบที่สุดผมชอบซีนที่คุณนั่งร้องเพลงอยู่คนเดียวนะนั่งแบบเด็กมีปัญหาอ๋อที่ว่าทำแสงอุ่นแบบใช่เห็นริ้วรอยความดาร์กความกล้านความเพราะว่าผมชอบซีนนี้เพราะว่าแสงสวยต้องบอกว่าซีนนั้นอ่ะมันแสงธรรมชาตินะเราไม่ได้เซตอะไรละเพราะว่าแสงมันได้แล้วก็ถ่ายแบบมีแค่ควันมีแค่ควันพ่นแล้วก็ถ่ายที่ที่น้องกิฟฉีดใช่นั่นแหละเราก็ถ่ายกิมบอลแล้วก็เนื่องจากว่าผมว่าซีนนั้นจันทร์แสดงออกชัดเจนอ่ะแล้วผมชอบมากจังหวะที่เขามองหน้าต่างผมไม่ได้บอกเลยนะไม่ได้ไกด์เลยนะว่าให้มองหน้าต่างแต่พอเห็นมองหน้าต่างครั้งนึงแล้วเฮ้ยแม่งได้ว่ะจากนั้นก็เลยบอกว่าเอ้ยเหงาเอาอีกมองหน้าต่างมองเนี่ยเราลองจับเขาแล้วก็เราก็ลองคิดไงว่าเหมือนเราร้องเพลงนี้มันดูเป็นเด็กมีปัญหาใช่ใช่เราร้องเพลงนี้บ่นไปถึงฟากฟ้าให้ไปถึงเขาใช่ผมชอบมากตอนนี้เขามองหน้าต่างว่าแสงมันลงหน้าพอดีอย่างเงี้ยแล้วออนวอนเขาผ่านฟ้าให้กลับมาสักทีกลับมาสักทีชอบซีนนั้นแค่ซีนเดียวไม่ก็หมายถึงว่าถ้าชอบที่สุดนะในความรู้สึกรู้สึกว่าหัวจันทร์แท้แม่งเล่นละเอียดว่ะเราถ่ายแล้วเรารู้สึกว่ามันดีเนี่ยตอนถ่ายแล้วอ่ะเหมือนจะร้องไห้ด้วยป่ะหรือไม่ใช่นิดนึงไหมคุณอ่ะหรือเฟกอีกแล้วนี่มีคนมาตอบว่าพระเอกมีคือแม่ผมมาคิดว่าคุณร้องไห้รอผมไม่ได้ร้องคืออะไรแต่น่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารอารมณ์ทางแววตามากกว่าในความที่แบบมันเหงาแล้วมันก็คิดถึงเขาแล้วก็มีความอ้อนวอนอยู่ในนั้นเขากลับมาอ้อนวอนว่าเฮ้ยตอนนี้เราแบบเราทุกทรมานมากเลยนะเขารู้ไหมอะไรเงี้ยแล้วผมก็ถ่ายจำได้ผมถ่ายลายซิงค์อันนี้ไว้2อันแล้วมันดีทั้งคู่เลยแต่ดีคนละแบบเพราะงั้นผมก็ตัดสลับไปใช้อันที่ดีคนละแบบมาสลับอันที่ดีมาไว้เรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าสังเกตดีๆนะมันไม่ใช่ลายเดียวทั้งหมดมันจะสลับกันมันก็เลือกยากมันจะไม่ได้เลือกมันดีคนละแบบใช่จะเลือกยาก